นี้ใบฟันจะพาทุกคนทัวร์อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาไปกินของอร่อยอร่อยชมเมืองเก่าพร้อมกับหามุมถ่ายรูปชิคๆกันถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปเที่ยวเมืองโคราชแบบคาดไม่ถึงกับใบฟันกันเลยค่ะไปเลยค่ะคุณลุงจะพาไปค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าถึงแม้จะไม่ใช่ที่ใหม่แต่เรียกได้ว่าเป็นที่ที่ใครมาเยือนถึงถิ่นโคราชแห่งนี้แล้วก็ควรจะต้องไปกราบไหว้สักการะบูชานั่นก็คือเท้าสุรนารีหรือย่าโมค่ะหญิงแกร่งผู้เป็นตำนานของเมืองโคราชนั่นเองค่ะโดยพื้นที่ของอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโอบล้อมไปด้วยกำแพงเมืองเก่าและยังมีซุ้มประตูชุมพลตั้งอยู่ในทิศตะวันตกของอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาเดี๋ยววันนี้เราไปหามุมชิคๆถ่ายรูปกันดีกว่าค่ะหลังจากกราบไหว้สักการะเท้าสุรนารีหรือว่าแม่ย่าโมแล้วเนี่ยนะคะใบฟันจะพาทุกคนไปกินอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านของชาวโคราชจะเป็นอะไรไปไม่ได้ค่ะนั่นก็คือผัดหมี่โคราชเป็นร้านที่คนรีวิวเยอะมากๆแล้วก็เป็นร้านที่คนโคราชรู้กันดีว่าอร่อยแล้วก็เด็ดขนาดไหนเป็นร้านเล็กๆที่อยู่ริมถนนงั้นวันนี้ตามใบฟันไปกันเลยค่ะมาถึงแล้วจ้าผัดหมี่โคราชหมี่ป้าอ้อมบอกได้เลยว่ารีวิวเขาเยอะมากอันนี้หนูตามมาจากรีวิวโดยตรงเลยแล้วตอนนี้หนูก็อยู่หน้าร้านผัดหมี่ป้าอ้อมแล้วเป็นหมี่โคราชแท้ๆเลยป้าอ้อมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยป้าอ้อมสวยนะป้าอ้อมจ้าป้าอ้อมขายตรงนี้มากี่ปีแล้วจ้า30กว่าปีแล้วลูก35ปีนี่แหละที่เป็นเหตุให้หนูต้องมาเพราะเขาบอกว่ารีวิวเยอะรีวิวดีแล้วที่พลาดไม่ได้เลยคือใครผ่านไปผ่านมาโคราชอ่ะต้องมาแวะที่ร้านผัดหมี่ป้าอ้อมแต่ที่หนูสงสัยอ่ะหนูแอบเห็นป้ายข้างในมีบอกว่าอนุบาลปฐมมัธยมปริญญาใจนี่คือไงคะป้าอ้อมคือระดับเหตุไงให้ป้าอ้อมประเมินดีกว่าว่าเจอหน้าหนูแล้วอยากให้หนูปฐมมัธยมปริญญาใจป้าอ้อมอยากให้อะไรอ่ะเอาปริญญาก่อนขนาดนี้คงจบปริญญาแน่นอนอาจจะมาเจอวันนี้อุ้ยป้าอ้อมแบบนิดนึงเดี๋ยวหนูขอชิมเลยละกันเพราะว่าดูจากโต๊ะแล้วอ่ะไม่มีที่ว่างเลยลูกค้าเยอะมากงั้นเดี๋ยวหนูนั่งตรงนี้เลยนะยืนตรงนี้รอเลยนะเผ็ดธรรมดาเผ็ดมากปริญญาใจอ่ะก็ตอนแรกหนูบอกแล้วว่าหนูมาทั้งทีอ่ะหนูต้องปฐมอร่อยนะแต่เผ็ดมากสถานที่ต่อไปค่ะใบเฟิร์นขออนุญาตไปแวะพักความเผ็ดของผัดหมี่ของป้าอ้อมสักนิดนึงค่ะจะพาไปชมความสวยเมืองโคราชย่านถนนจอมพลว่าจะสวยและงดงามขนาดไหนตามใบเฟิร์นไปกันค่ะเมืองเก่าบริเวณถนนจอมพลนี้เป็นย่านที่มีความมั่งคั่งที่สุดของเมืองโคราชที่มีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีถึงแม้ว่าสิ่งปลูกสร้างสมัยใหม่จะเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังคงเห็นอาคารบ้านเรือนทรงไทยเก่าโบราณหลงเหลืออยู่ค่ะเป็นแหล่งชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอยู่เยอะมากที่สุดโดยชาวจีนเหล่านี้ได้เข้ามาทำมาค้าขายทำให้ท้องถิ่นที่ห่างไกลจากเมืองหลวงอย่างเมืองโคราชมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมใกล้เคียงกับกรุงเทพในสมัยนั้นจนมาถึงสมัยปัจจุบันนี้ค่ะใบเฟิร์นจะพาทุกคนไปกินขนมจีนที่อร่อยมากๆในตลาดแม่กิมเฮงนั่นคือขนมจีนที่มีคนรีวิวมากๆเลยค่ะกับขนมจีนประโดกแม่สมนึกจะอร่อยขนาดไหนงั้นตามไปลุ้นกันค่ะ
และกิมเฮงค่ะเป็นตลาดที่เฟิร์นบอกว่าจะพามากินขนมจีนแม่สมนึกแต่ว่าตลาดคือกว้างมากๆก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปถามคนข้างในตลาดว่าร้านแม่สมนึกอยู่ตรงไหนงั้นตามไปเฟิร์นไปเลยค่ะหนูถามจะนิดนึงขนมจีนป้าโดงแม่สมนึกอยู่ไหนนี่แหละครับซอยนี้ก็ไปซอยนี้มันจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่าเดินตรงอย่างเดียวใช่ไปตรงก็ไปเลยครับตรงเข้าไปจะเจอเลยใช่ไหมครับแม่สมนึกคือซ้อมครับถึงแล้วนี่ร้านขนมจีนประดกแม่สมนึกเปิดตลอด24ชั่วโมงงงมากเปิดได้ไง24ชั่วโมงสวัสดีค่ะแม่สมนึกอันนี้ลูกแม่สมนึกค่ะ ขอลูกลูกสาวเหรอคะค่ะอ๋อน้ำยาไหนที่แบบลูกค้ามาแล้วต้องกินก็จะเป็นน้ำยาไก่ไก่กับปลากะทิที่เป็นของขึ้นชื่อของโคราชปลากะทิจริงๆมีกี่น้ำยาคะจริงๆก็จะมีน้ำยาไก่น้ำยาปลากะทิน้ำยาป่าน้ำยาหมูเขียวหวานไก่หม้อปลาร้าแล้วก็น้ำพริกหวานค่ะมีหม้อปลาร้าด้วยสักหนึ่งจัดมาให้หนูหน่อยสักหนึ่งโอเคได้ได้ได้แล้วแบบคืออิ่มสุดๆไปเลยแต่ว่าในรูปแบบของใบเฟิร์นแบบฉบับของใบเฟิร์นเนี่ยคือถ้ากินข้าวไม่กินหวานเนี่ยมันไม่ใช่ใบเฟิร์นนะจ๊ะเดี๋ยวใบเฟิร์นจะพาทุกคนไปคาเฟ่ลับๆในซอยเล็กๆซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะไปอ่ะขออนุญาตกินของข้าวให้มันเต็มท้องก่อนนะจ๊ะแล้วจะพาไปกินของหวานกันต่อที่ไม่ควรจะไปนะคะบอกเลยว่าเป็นซอยเล็กๆที่ไม่สามารถเอารถยนต์เข้าไปได้วันนี้ไม่ควรจึงเลือกที่จะไปรถตุ๊กตุ๊กเล็กมากจริงๆเล็กมากมากจริงๆนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่คาเฟ่นะคะเยลโล่พรัมกินนะคะก็เป็นร้านที่ตกแต่งแบบอบอุ่นมากๆเลยสไตล์ญี่ปุ่นแต่ผสมผสานด้วยเรือนไม้เก่าที่แบบยังมีความอนุรักษ์ในความเป็นไม้เก่าๆในรูปแบบสมัยโคราชสมัยตะก่อนอยู่นะคะซึ่งจริงๆลงตัวมากๆแล้วก็เดินเข้ามาในร้านมันได้กลิ่นอายแล้วก็ได้ความอบอุ่นในรูปแบบญี่ปุ่นนิดๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆมุมสามารถถ่ายรูปแบบชิคๆได้นะวันเดย์ทริปตามแบบฉบับของใบเฟิร์นคุ้มค่ามากๆเลยค่ะหนีป่าหนีเขาแล้วเข้ามาซึมซับวิถีชีวิตของคนอำเภอเมืองนครราชสีมาแบบที่เรานั้นคาดไม่ถึงแล้วคุณจะรู้ว่าโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน